ซื้อกระเป๋ามาอีกเหรอไม่เขาไม่ได้ซื้อกระเป๋ามาเขาซื้อเครื่องจับเท็จมาเครื่องจับเท็จมันทำงานได้จริงเหรอเห็นเขารีวิวมันใช้ดีนะเต็งมาดูนี่มาเดี๋ยวเขาทำให้ดูเขาบอกให้เปิด3กลุ่มนี้นี่แล้วทีนี้ถ้าใครพูดโกหกอ่ะมันจะร้องเต็งลองพูดโกหกดูดิผมชอบเรียนหนังสือเฮ้ยโคตรเจ๋งผมมีเงิน100ล้านเฮ้ยผมเป็นคนไม่กลัวเมียเฮ้ยโคตรเจ๋งเต็งไม่ได้ไปเรียนเหรอจะสายอยู่แล้วเนี่ยโอเคโอเคฮัลโหลสวัสดีค่ะแม่อ๋อนอนอ่านหนังสืออยู่ที่ห้องค่ะไม่ค่อยเยอะค่ะแม่สบายสบายค่ะไม่ใช่เสียงผู้ชายค่ะแม่น่าจะเสียงโทรทัศน์ค่ะแค่นี้ก่อนนะคะแม่พอดีเพื่อนโทรมาค่ะเออเต็งวันนี้เขากลับดึกหน่อยนะพอดีต้องมีติวหนังสือกับเพื่อนอ่ะเต็งติววิชาอะไรภาษาอังกฤษเต็งเก็บวิชาภาษาอังกฤษครบหมดแล้วไม่ใช่เหรอน่าจะเหลือตัวนึงเครื่องมันเจ๊งอ่ะตัวเองเป็นไรไม่รู้เนี่ยปิดมันได้ปะตกลงเตงไปไหนกันแน่นี่ตัวเองไม่เชื่อใจเขาใช่ปะเขาเชื่อเขาเชื่อเตงเออไม่เชื่อเอาโทรศัพท์มาดูดิบอกว่าไปติวหนังสือไงตัวอย่ามาชวนทะเลาะได้ปะคือเขาต้องรีบไปเรียนแล้วเนี่ยเอาโทรศัพท์มามันไม่มีอะไรหรอกนะโทรศัพท์ก็แค่โทรศัพท์แหละเอามาดูดิถ้ามันไม่มีอะไรก็ให้เอามาดูดิเฮ้ยเป็นบ้าอะไรเนี่ยเครื่องเนี่ยเต็งพังแล้วเต็งจะให้โทรศัพท์เขาไหมเฮ้ยอย่ามาชวนทะเลาะดิเต็งจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมก็มือถือมันไม่มีอะไรอ่ะเต็งอย่าชวนทะเลาะได้ปะตกลงเต็งจะเอาอย่างนี้ใช่ปะอ้าวเอกสวัสดีพี่สวัสดีทีมรอจังนานงอกรอจังหายเลยทำอะไรอยู่ทับทีมเนี่ยซื้อเครื่องบ้าอะไรมาก็ไม่รู้บอกว่าเป็นเครื่องจับเท็จซื้อมา10นาทีแม่งพังแล้วเฮ้ยมีเสียงด้วยเครื่องจับเท็จเหรอลองเล่นได้ไหมเอาดิพังแล้วลองเล่นมันก็เท่านั้นควายมีปีกนกมี2หัวเฮ้ยโคตรฉลาดเลยอ่ะยอดเฮ้ยว่าแต่วันนี้ไปติวกันที่ไหนอ่ะขอเราเองในห้องสมุดร้านเหล้าร้านเหล้าคนเรามันก็ต้องมีไปปาร์ตี้ไปสังสรรค์กับเพื่อนป่ะวะแล้วตัวเองจะโกหกเขาทำไมอ่ะคือถ้าเขาไม่พูดอย่างเงี้ยตัวเองก็จะโกรธเขาป่ะวะแล้วตัวเองจะให้เขาไปไหมให้ทำไมไม่ขอให้ไปจริงดิ น่ารักที่สุดเลยเขาสัญญาเขาจะเป็นเด็กดีไม่เกเรเลยที่ไปนี่มีผู้หญิงปะไม่มีมี1คนมี2คนไอ้บี้กูไปก่อนนะเอ๊ะไอ้เป๊ะ